เก่งคนเวียดนามเนี่ยทำสงครามทีไรชนะทุกทีนะสู้กับฝรั่งเศสก็ชนะสู้กับอเมริกาก็ชนะเก่งนะแต่ว่าอย่างว่าแหละเขาสู้เพื่อชาติความรักชาติความชาตินิยมนสูงมากฝรั่งเศสก็ไปครอบครองอยู่นะครับ ครอบครองก็สู้กันเหมือนกันบางทีก็สู้ไม่ได้ก็สู้ทำยังไงเป็นอย่างนั้นนั่นแหละความเดิมที่เล่าให้ฟังเมื่อวานทีนี้เรามาดูกันคือฝรั่งเศสเองก็ไปยึดบดแล้วครับทั้งเวียดนามทั้งขเขมนล,ลาวด้วยแต่เมื่อฝรั่งเศสเข้ามายึดครองขเขมนยึดครองเวียดนามก็ เปิดทางให้มีกษัตริย์อยู่นะครับเพื่อไม่อยากจะไปสู้หรือว่าให้ทางประเทศนั้นๆเกิดความรู้สึกแบบไม่ดีแต่ว่าเป็นแพ้เป็นเพียงแค่สัญ,ญลักษณ์เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์นั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องว่าอะไรนะครับแต่ก็ยังช่วยเชิดชูเกียรติภูมิและชื่อเสียงของราชวงศ์เหมือนกันรวมถึงข้าราชการสำนักทั้งปวง นะครับแล้วก็เปิดให้มีบทบาททางการเมืองว่ากันไปอันนี้ขมนะินนะแต่แตกต่างจากในเวียดนามนะครับที่ฝรั่งเศสดูเหมือนว่าจะบ่อนซาะรัชวงศ์ของเวียดนามจนทำให้กษัตริย์ของเวียดนามเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ห่างไกลประชาชนของตนเองมากขึ้นเรื่อยๆอำนาจก็อ่อนแอลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารงานแทบทั้งหมดในประเทศเวียดนามตอนนั้นที่ฝรั่งเศสเข้าครอบครองก็จะมีตรชาวฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เอาคนเวียดนามเนี่ยอยู่ในตำแหน่งตำ่ตำๆเป็นกุลีบ้างเป็นทำงานเล็กๆน้อยๆไปให้แก่ชาวเวียดนามไปทำและด้วยความไม่พร้อมของฝรั่งเศสในการที่จะปล่อยให้ชาวเวียดนาม ได้ดูแลตัวเองแล้วก็รวมทั้งการไม่ปล่อยให้ชาวเวียดนามเข้าไปมีส่วนสัมพันธ์เข้าไปมีส่วนร่วมในเวลานั้นนั่นเองก็ทําให้ในเวลาต่อมาเวียดนามได้กลายมาเป็นฐานของการปฏิวัติที่ทรงพลานุภาพที่สุดในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปกดดันเขามากฝรั่งเศสนะ ในด้านเศรษฐกิจนั้นเวียดนามเมื่อฝรั่งเศสเข้ายึดครองฝรั่งเศสก็มีนโยบายพัฒนาการปลูกข้าวในบริเวณรุ่มแม่น้ำโขงและในเวียดนามตอนใต้แต่ปรากฏว่าพวกที่ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาในตอนนั้นก็คือชาวฝรั่งเศสและรัฐบาลอาณานิคมซึ่งชาวนาก็หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน ไม่มีบทบาทสำคัญอะไรนะครับเก็บเกี่ยวข้าวได้ก็อย่างยากจนอยู่ก็เอาเข้าวไปขา,ขายโดยเฉพาะในเรื่องของที่ดินขนาดใหญ่ซึ่งอย่างเก่งพวกเขาก็เป็นเพียงแค่คนที่เช่าที่นาเท่านั้นแหละคนเวียดนามนะครับหรืออย่างที่พอจะเป็นประได้มากที่สุดคือแค่ลูกจ้างซึ่งผลของนโยบายขยายที่ดินปลูกข้าวในช่วงนั้น ทำให้การค้าต่างประเทศตกอยู่กับเจ้าของที่ดินขนาดใหญ่นะครับชาวเวียดนามผู้มัง่งคั่งพ่อค้าข้าวและนักเดินเรือแห่งโซลอนนะครับซึ่งเป็นเมืองฝาแฝดของเวียดนามที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับฝรั่งเศสนายทุนชาวเวียดนามได้คว้ควบคุมที่ดินและผลผลิตอย่างจริงจังในเรื่องของที่นา นี่และของข้าวจากชาวสวนชาวไร่ชาว,าชาวนาะแต่โรงสีโรงสีคนที่เป็นเจ้าของคือคนจีน่ะครับเป็นงสีเจ้าของเป็นคนจีนในขณะที่ในคามนก็เลวร้ายหนักเข้าไปอีกแทบไม่มีการที่จะพัฒนาอะไรเลยในคามนคามนกับยวนทางตอนใต้ติดกันนะครับว่าไปแล้วคือทางยวนเนี่ยปิดประเทศคามนอยู่ ทางตอนใต้ทางออกไม่น้ำคงทีนี้ฝรั่งเศสพยายามนำยางพาราเข้ามาปลูกเพื่อหวังค้ำจุนช่วยเศร,รษฐกิจแต่ก็พบว่าคนงานที่เข้าไปทำยางกลับเป็นคนต่างชาติไม่ใช่ชาวขมีนเอาอยางไปปลูกมาเนียนขณะที่ผลประโยชน์ก็กลับตกอยู่กับชาวฝรั่งเศสทั้งหมดเพียงไม่กี่ปีที่ฝรั่งเศสเขายึดครองขมีก็กลายเป็นประเทศที่เลี้ยงตัวเองไม่ได้จนแจ๊กแจ๊ ไม่มีในสาราน,นุกรมเลยจนแจ็คเปิดโดยดูพจนานุกรมก็ไม่เห็นนะแจ๊คเอาอะไรมาพูดอะคุณนาร้องคุณนาร้องจนแจ็กแจ็ก็คือคนจนแบบไม่มีอะไรจะกินแบบติดดินนะติดดินเลยแจ๊คแจ๊เนี่ยยิ่งกว่าลากยาอีกนะนะครับเป็นคนนี่แหละแต่ติดดินไปไหนมาไหนเดินได้ ไม่มีมีเสื้อผ้าก็ตัวเดียวถือขันใบหนึ่งขอทานไปเรื่อยแต่นี่ขอทานไม่มีนบ้านเราตอนนี้รวยอยู่นั้นพูดถึงสมัยก่อนน่ามาแล้วคอเมนก็เหมือนกันจนแจ๊กแจกแม้ Man, ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดินอะไรต่างก็ไม่มีอะไรจะกินอันนี้แหละครับที่เป็นเหตุสําคัญนะเป็นเหตุสําคัญของการละเลยของฝรั่งเศสที่บุ้งแต่เก็บเกี่ยวหาผลประโยชน์ใส่ตัว นะครับชาวไร่ชาวนาก็เขาจะกินจะอยู่ยังไงไม่เอาฉันรวยอย่างเดียวฉันจะเอาผคนประโยชน์จากคุณอย่างเดียวแต่ตอนนั้นไปทำาาสมัยอาณานิคมของอินโดจีนจึงมักถูกสรุปว่าฝรั่งเศสสร้างความร่ำรวยให้แก่คนรวยบนความเหนื่อยยากของคนจนหรือพูดให้เข้าใจคือทำนาบนหลังคนสมัยคมอมมานิตใช่ไหมทำนาบนหลังคน พวกเราต้องทำนาทำไร่พวกนี้เข้ามาทำนาบทหลังเราอีกทีหนึง่งเอาบทประโยชน์ไปเปลี่ยนเปรียบเปลยเรียกว่าทำนาบทหลังคนและที่สำคัญให้ประโยชน์แก่ชาวยุโรปและมายิ่งมาทำความยากลำบากให้ชนพื้นเมืองความโหดร้ายเรื่องการเงินการปกครองที่ไร้สมรรถภาพมีการผูกขาดการผลิตบางอย่างโดยเฉพาะการผูกขาดเกลือ เกลือเนี่ยสำคัญนะครับท่านผู้ฟังดีเคารบครับสําคัญเลยเกลือเนี่ยเดี๋ยวจะเล่ฟังตอนหลังว่าเกลือสําคัญยังไงในปีพันเก้าร้อยสามส่งผลกระทบต่อชาวอินโดจีนทุกคนเพราะอาหารหลักของชาวอินโดจีนคืออะไรครับคือข้าวปลาและเกลือเมื่อมีการผูกขาดก็ทําให้มีการตั้งราคาเกลือที่มีราคาสูงดังนั้นการค้าเกลือจึงทาลายชาวอินโดจีนโดยตรง สิ่งนี้เป็นการตอกย้ำเรื่องของจักรวรรดินิยมชัดเจนเลยเคยกินข้าวกับเกลือไหมล่ะหลายคนบอกใช่ผมเคยกินเกลือกข้าวจนแจ๊ก,จก <c oughs> ำหน้าเราห่วยนะสมัยก่อนก็ <c oughs> กินข้าวกับเกลือไม่มีเกลือ <c oughs> ก็เอาพริกมันตาตาตา,ตาใส่เกลือเอาข้าวเหนียวจิ้มจิ้มมีปลาแดกอยู่ก็เอาปลาแดกใส่เข้าไป มันก็อิ่มอยู่นะคุณนรงสมัยก่อนนะจนเจ็กๆจ,จริงๆแล้วกินข้าวกับเกลือก็อร่อยนะอร่อยนะอร่อยบางคนบอกคุณนรงคุณนรงผมมีตังนะที่จะซื้อมูเห็ดเป็ดไก่มากินลองลองกินสักคำสักครั้งหนึ่งทีนะเอาแบบรวยๆนี่แหละ <laughs> ยังไงอ่กินข้าวกับเกลืออร่อยยังไง ลองดูนะคุณเอาเข้าวเหนียวมาไม่ไอไม่เอาเข้าวสวยนะหรือข้าวเจ้าอเดียวกันเอาเข้าวเหนียวร้อนๆมาไปร้านส้มตำตอนเที่ยงนี้ก็ได้เอาเข้าวเหนียวร้อนๆมาสิเอาเกลือโรอยอร่อยครับเป็นเล่นไปบางคนนี่ผมพาไปกินนะกินข้าวเหนียวโรยเกลือกับไข่เจียวเนี่ยโอ้โหติดอกติดใจคุณนร้องพาไปหน่อยอ่นาน แซบหลายนั่นแหละย,ยินข้าวกับเกลือข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวมันมันมนออกเค็มๆหน่อยอ้อร่อยอยิ่งกว่าขนม <c oughs> ว่าจนไหมล่ะอาหารหลักของคนสมัยก่อนก็คือมีเกลือมีข้าวแล้วมีปลาใช่ไหมในสมัยยุโดจีนสมัยกมินก็กเมินเขามีทะเลสาบใหญ่ที่สุดนะทะเลสาบน้ำจืดเขาเนี่ยน,นะ พอตั้งราคาเกลือสูงแล้วลำบากแล้วทีนี้ใช่ไหมเพราะปลาอย่างน้อยนี่เวลาทำให้มันไม่เน่าไม่เปื่อยไม่เน่าไม่เหม็นก็ต้องใช้เกลือหมักแนละ้วก็ตากแดดใช่ไหมก็เป็นปลาเค็มกินได้นานเก็บไว้ดได้นานทำไมใส่เกลือเลยเนี่ยโอ้เน่านะแล้วปลาเค็มพวกปลาเล็กปลาน้อยก็เอาเกลือใส่ยัดเขา้าในไห้เรียกว่าปลาแดก ปลาแดกปลาแดกกับปลาลาไม่ไม่เหมือนกันนะไม่เล่นไปนะในความหมายของผมเลยปลาแดกก็คือปลาที่ผสมเกลือใส่ลำหน่อยหนึ่งยัดเข้าไปในหคือเวลาทําปลาแดกเนี่ต้องดูนะถ้าปลายังนิ่มๆอยู่ใส่เกลือแล้วยังนิ่มๆอยู่คือเกลือไม่ถึงเกลือไม่ถึงต้องเอาเกลือใส่เข้าไปแล้วเอามือซาวคนให้มันปลาแข็งเลยเรียกว่าถึงเกลือ ที่พูดนี่เคยทำมาแล้วนะปลาแดกเนี่ย <c oughs> คุณอนาร้องคุณนา,นารงเคยทำช่วยคุณแม่ทำนม่กสอนอทำปลาแดกกินปลามันก็จะแข็งแล้วน้ำปลาแดกเนี่ยนะเอาน้ำมามาต้มไปใส่นู่นนี่นั่นได้น้ำพริกปลาละอะไรประมาณนี้ ไปใส่ส้มตำสุดแล้วแต่แล้วันนี้มีขายครับไม่ต้องไปทำละไปดูที่ห้างครับห้างสรรพสินคา้าใหญ่ๆมีทุกเจ้าแล้วครับใส่ขวดปลาติกเหมือนขวดน้ำปลาเลยน้ำปลาแดกแต่เขาไม่เรียกว่าน้ำปลาแดกก็เรียกน้ำปลารา้าเออไปอีกแบบนึงเรียกน้ำปลารา้านะคนไทยเขาเรียกแต่คนอีสานเรียกน้ำปลาแดกนะครับทีนี้ กลับมากลับมาคุณลไปไกลแล้วลงมาแต่เดิมนั้นสังคมชนบทของอินโดจีนเ็ยอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายแต่ภายใต้อำนาจของฝรั่งเศสสังคมของชาวอินโดจีนก็ต้องเปลี่ยนไปเมื่อชุมชนถูกเปิดเข้าหากันด้วยการคมนาคมและระบอบเงินตราก็เข้ามีอิทธิพลอย่างมากต่อวิถีชีวิต การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและน่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อฝรั่งเศสเข้าครอบครองนะพวกเขาได้ยกเลิกระบอบทาสที่เคยมีอยู่และวางนโยบายผสมกลมกลืนผสมแล้วก็กลืนไปด้วยโดยวางเป้าหมายที่เลื่อนลอยว่าจะทำให้ชาวอนาณานิคมเป็นเหมือนฝรั่งเศสโดยมีแผนการคือจะนำระเบียบที่เข้มงวดในเรื่องของการศึกษาแบบฝรั่งเศส เข้ามาทดแทนระเบียบการศึกษาของเวียดนามที่ยึดตามแบบจีนเดิมซึ่งคิดว่าการศึกษาใหม่ของพวกเขานั้นจะช่วยกลืนชาวเวียดนามในที่สุดแต่สุดท้ายแนวคิดนี้ไม่สำเร็จครับเพราะอะไรเพราะปัญหาที่สำคัญก็คือการขาดครูที่จะเข้ามาสอนและถ่าย,ายทอดวัฒนธรรมแบบฝรั่งเศสให้ชาวเวียดนามได้เข้าใจขณะเดียวกันชาวเวียดนามก็ <c oughs> ร่วมกันต่อต้าน นะครับร่วมกันต <termin at> <og> ่อต้านแบบยินยอมแปลกนะต่อต้านแต่ยินยอมคือยังไงนะครับก็คือว่าพวกเวียดนามหันใช้วิธีให้ชาวเวียดนามเนี่ยได้รับการศึกษาที่กำหนดแต่มีเป้าหมายว่าเพื่อให้ได้รู้และเอาประโยชน์มาใช้ในการกอบกู้บ้านเมืองในเวลาต่อไปเรียนก็ไปเรียนภาษา ฝรั่งเศสฉันก็จะไปเรียนส่งไปเรียนฝรั่งเศสที่ปารีสฉันก็จะไปแต่จะเอาความรู้นี่แหละมาค้นพวกคุณขณะที่กเขมรนกลับถูกแล้วเลยมากยิ่งกว่านะครับฝรั่งเศสไม่ค่อยสนใจก็คือไม่มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไปให้งโง่ไปก่อนขณะที่ในระดับมัธยมที่มีอยู่ก็เพียงพออ,อ่ไม่เพียงพอนะครับ ระดับมัธยมของ,ของเขมรก็ไม่ค่อยพอที่สําคัญก็มีความพยายามจะก,กีดกันชาวขเขมรไม่ให้ได้รับการศึกษาทั้งที่มีการจัดตั้งสถาบันด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นที่ฮาหนอยโดยมีเป้าหมายว่าจะเปิดให้คนท้องถิ่นในอินโดนีเซียได้เรียนแต่สําหรับขเขมรแล้วฝรั่งเศสก็ส่งคนมาเรียนนะครับก็ส่งคนมาเรียนในฮานอยน้อย,อยเต็มที่ คือส่งคนขมรมาเรียนที่ฮานอยน้อย,อยไม่ได้ค่อยสนับสนุนสักเท่าใดส่วนในระดับปฐมนั้นก็ปล่อยให้ไปเรียนโรงเรียนวัดในขมรนะครับแม้จะมีโรงเรียนของรัฐบ้างแต่ก็น้อยเหลือเกินนะครับแต่ก็มีข้อจํากัดนะและบังคับก็คือกำหนดให้เรียนภาษาฝรั่งเศสต้องเรียน ในปี1 8 7 9ป9 0 2ถึงปี1902ฝรั่งเศสใช้นโยาบายผสมกลมกลืนโดยไม่สนใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมและรูปแบบการปกครองแบบเดิมๆในแต่ละเขตหวังเพียงแต่จะหล่อหลอมวัฒนธรรมและการปกครองของอาณานิคมของตนเองให้เป็นแบบฝรั่งเศสอาวัฒนธรรมมาเอาภาษามาใช่ไหมชาวพื้นเมือง มีส่วนร่วมน้อยเหลือเกินแล้วก็เปิดโอกาสให้รับราชการเพียงในตำแหน่งระดับต่ำขณะที่การทางด้านการศาลก็ดำเนินคดีตามแบบของศาลฝรั่งเศสไม่สนใจกฎหมายของเวียดนามซึ่งส่วนใหญ่จะเข้าข้างคนฝรั่งเศสนั่นแหละศาลฝรั่งเศสใช่ไหมเวลาไปยิงเขาตายคนฝรั่งเศสยิงคนเวียดนามตายก็ไม่ผิดอะไรประมาณน้ ขณะที่ด้านการศึกษาก็เป็นเพียงการขนอาเป็นระบบของจือ้อใช่ไหมที่สืบทอดมาแต่เดิมให้กลายเป็นแบบตะวันตกพร้อมกับเปิดมหาวิทยาลัยฮาหน่อยขึ้นเพื่อรองรับการศึกษาของชาวเวียดนามแต่ปรากฏว่าในเวลาตอนนั้นคนเวียดนามสนใจไปศึกษาญี่ปุ่นมากกว่าอ้าวแปลกไม่ค่อยสนใจฝรั่งเศส สนใจญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นเป็นเอเชียเหมือนกันขณะที่ด้านเศรษฐกิจก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่างๆที่มีชาวฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนเป็นสัดส่วนใหญ่ฝรั่งเศสได้วางระบบสาธารณนุโภคเอาไว้พอสมควรดังนั้นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจก็ตกแก่ฝรั่งเศสมากกว่าเวียดนามะครับการปกครองของฝรั่งเศสก็ทําให้ระบบทางสังคมของเวียดนามล่มสลายไปมาก ชาวนาก็ต้องมากลายเป็นผู้เช่านาไร้ที่ดินเป็นผู้เช่า,าไปขณะที่ชาวฝรั่งเศสก็มาปล่อยเงินกู้กู้ไปเอามาคืนฉันชาวนาจําเป็นต้องกู้แหะครับเพราะว่าทําเท่าไหร่ก็ไม่พอต่อการเสียภาษีสูงมากทั้งรูดทั้งขูดทั้งรีดทั้งไถทุกอย่างทีนี้ผลประโยชน์ผลของการปฏิรูปการศึกษาก็ส่งผลดีต่อชาวเวียดนามอยู่บ้าง ก่ให้เกิดชนชั้นปัญญาชนขึ้นมาในเวียดนามซึ่งพวกนี้เองที่จะนำไปสู่การล้มระบอบอาณานิคมของฝรั่งเศสในเวลาต่อมาผลที่เกิดขึ้นภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศสในอินโดจีนมีแต่ความยุ่งยากและก็ความถูกเอารัดเอาเปรียบทุกอย่างของฝรั่งเศสเอาหมดเล็กๆน้อยกระจกกระแจ๊กก๊อก,กแก๊กเก็บหมด นะซึ่งแตกต่างจากการปกครองของอังกฤษในดินแดนที่ยึดครองอนะื่นๆไม่เหมือนทางมาเลเซียที่อังกฤษอยูนะ่อะไรประมาณนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังมีความพยายามที่จะเปิดให้มีการค้าและเศรษฐกิจที่ดีเพื่อได้รับผลประโยชน์ที่ดีตามมาแต่กับฝรั่งเศสในอินโดจีนนั้นดูเหมือนประชาชนชาวอินโดจีนจะถูกสูบเลือดและบีบ สุดท้ายบีไปบีบมาบวมเ <c oughs> จ็บก็ <c oughs> เลยต้องเกลียดเกลียดฝรั่งเศสเอาทุกอย่างทุกเม็ดทุกกระเบียดนิ้วนะก๊กแก๊กแก๊ก,ก,กเล็กๆน้อยๆหีทุยเอาหมดไม่โกรธได้ไงใช่ไหมผ่าษสีเล็กๆน้อยก็ยังเอา ชาวเวียดนามเกลียดระบอบการปกครองของฝรั่งเศสมากเลยเข้าไสเข้ากระดูกเพราะระบบนำมาสู่การล่มสลายของสถาบันด้านสังคมมากมายแล้วก็ยังจำกัดชาวเวียดนามในหลายด้านทั้งการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมโดยเฉพาะโครงสร้างทางสังคมก็แตกสลายอย่างย่อยยับไม่มีชิ้นดีดังกรณีของหัวหน้าหมู่บ้านกับลูกบ้านที่กลายเป็นเหมือนเจ้านายกับลูกน้อง แทนที่จะเป็นการดูแลปกครองและช่วยเหลือเกื้อกูลเหมือนเช่นในอดีตไม่มีสมัยก่อนพ่อปกครองลูกใช่ไหมประมาณนั้นอันนี้เป็นเจ้าหนายกับลูกน้องประชาชนชาวเวียดนามถูกใช้แรงงานและเสียภาษีเป็นจำนวนมาก <c oughs> และหากมาเห็นด้วยกับข้อบังคับหรือกฎหมาย <c oughs> ก็ถูกจับ ขณะที่ชนชั้นกลางเป็นเพียงพวกเดียวที่ส่งลูกหลานเข้าสู่ระบบการศึกษาในแบบตะวันตกได้ <c oughs> <c oughs> คนที่จนแจ๊กๆจเอาไว้ก่อนรอไว้ก่อนเห็นไ,ไหมไม่ต้องเรียนไปเลี้ยงควายไปเลยพ่อแม่บอกว่าไม่มีคนเลี้ยงไปเลี้ยงควายทำนา <c oughs> ไม่มีเงิน ที่สำคัญคือไม่มีเงินนะครับแล้วบรรดาบรรดาชนเหล่านั้นเมื่อเรียนจบแล้วก็ปฏิเสธที่จะทำงานในประเทศไม่มาเพราะได้รับค่าจ้างต่ำกว่าชาวฝรั่งเศสแม้นทำหน้าที่เดียวกันไม่เอานีไปอยู่ต่างประเทศหมดขบวนการกษัตริย์นิยมดูเหมือนจะเป็นกระบวนการชาตินิยม กลุ่มแรกๆที่ลุกขึ้นมาต่อต้านการปกครองของฝรั่งเศสพวกกษัตริย์นิยมมีจุดหมายเพื่อเรื้อฟื้นการปกครองตามราชประเพณีโบราณโดยมีผู้นำขบวนการเป็นบรรดาชนชั้นสูงนะครับที่จงรักภักดีต่อราชวงศ์และระบบแมนดารินระบบแมนดารินก็พวกจีนพวกอะไรเนี่ยซึ่งการต่อสู้ดำเนินไปในรูปแบบของการทำสงครามแบบกองโจน เองหยุดค่าแย่เองแย่ค่าตีเห็นไะหมความมันิสเหมือนกันยุทธศาสตร์ของกองโจรเองหยุดค่าแย่เองแย่ค่าตีเองหนีฆ่าตามไม่ธรรมดานะครับสู้แบบกองโจรจนและทหารและทหารฝรั่งเศสก็เข้าทําการปราบปรามอย่างต่อเนื่องในระยะแรกภายใต้การน,นําของเดอะไทม์ พวกเขาทำการรบแบบกองโจรอย่างต่อเนื่องจนถึงปี1897นะกองทหารเขาเมื่อก่อนก็ใช้จักรยาน,นจักรยานทันสมัยนะเมื่อก่อนจักรยานเนี่ยใครมีจักรยานวงร้อสิดโอ้โหสุสดยอดที่บ้านมีอยู่คันหนึ่งสมัยก่อนก็จะขึ้นขี่ได้โอ้ยต้องปีนขึ้นมันคันใหญ่ วงร้อยยี่สิบหกหรือยี่6บเจ็ดยี่สิบหกนี่แหละนะถ้าผิดขออภยัยน,นานมาแล้วทีนี้บรรดาปัญญาชนแสดงอใอ้เห็นว่าพวกเขาเห็นใจชาวนานและชนชั้นล่างดังนั้นจึงเริ่มก่อการตั้งขบวนการชาติยมที่เริ่มต่อต้านการปกครองของฝรั่งเศสขึ้นมาขบวนการชาติิยมเริ่มก่อตั้งเมื่อปี1905จนถึงปี1913จึงมีการก่อตั้งขบวนการชาตินิยมอันแรกขึ้นมาในนาม สมาคมฟื้นฟูเวียดนามงานของสมาคมก็คือการกระตุ้นให้ชาวเวียดนามเกิดความรู้สึกชาตินิยมต่อต้านและก่อกวนฝรั่งเศสปุกดมมวลชนโฆษณาชนเชื่อใช่ไหมพร้อมกันนั้นบรรดาปัญญาชนชาวเวียดนามที่ได้รับการศึกษาจากฝรั่งเศสก็ได้รับแนวคิดของบรรดาปัญญาชนฝรั่งเศสโดยเฉพาะรุสโซ มองเตสกิเออและมอนแต่รุตโซใครเรียนรัฐศาสตร์รู้่ะรุตโซผมรู้จักเลยรุตโซรู้จักทฤษฎีนะไม่รู้จากหน้าเขนาาหนมาแล้วทฤษฎีของรุตโซมองเต์กิเออเงี้ยโอ้ยท่องสมัยก่อนเรียนหนังสือรัฐศาสตร์เนี่ยท่องไปสอบพีเอ3หนึ่งศูสาม ใครเรียนรัฐศาสตร์รลางกำแหงเนี่ยต้องเจอแน่ใช่ไหม p c 1น3 ps 1 1 0อะไรก็ว่าไปรัฐศาสตร์เบื้องต้นที่นี้มีทั้งลุตโซมองเตอร์กีเออวอนแตนี่นักรัฐศาสตร์แล้วก็คุ้นเคยกับคามขันของสรีภาพพราดอนภาพเสมอภาคแต่กลับไม่พบในบ้านเกิดเมืองนอนของเวียดนามเอง พวกปัญญาชนไปเรียนมาไม่เคยเจอเลยแบบนี้คนต้องเท่าเทียมกันคนต้องมีสิทธิเสรีภาพมีอุดมคติเมืองในอุดมคติอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีเลยมีแต่ทาตไม่มีเสรีภาพแม้นว่าจะตั้งพรรคการเมืองในบ้านเมืองของตนเองก็ไม่ได้อีกเห็นไหมไปเรียนซะเปล่าเทนนีมาถึงปีพันเก้าร้อยสิบสามเมื่อมีการก่อตั้งสมาคมกอบกู้เอกราชขึ้นมา ในประเทศจีนโดยบรรดาชนชั้นสูงที่มีฟาร์มบอยเจ้าเป็นผู้นำก็ทำให้บทบาทของกลุ่มแรกถูกกลืนเข้ามาเป็นพวกเดียวกันสมาคมกอบกู้เอกราชได้ติดต่อจักรพัสด,ดุยทันเพื่อขอให้พระองค์สนับสนุนซึ่งก็ได้รับการแสดงความเห็นใจโดยการแสดงพระองค์อย่างเปิดเผย เพื่อเรียกร้องการสนับสนุนจากประชาชนให้ลุกขึ้นมาต่อต้านฝรั่งเศสความไม่สงบถูกก่อขึ้นทั้งในด้านที่ตังเกียและโคชินไชน่านะครับโคชินไชน่าอยู่ทางตอนใต้ของเวียดนามเดิเริ่มขึ้นในปี1916แต่สุดท้ายด้วยความอ่อนด้อยทางประสบการณ์ในด้านการทหารทำให้ถูกปราบแล้วครับนะเพราะว่ายุทธศาสตร์ยุทธวิธีของฝรั่งเศสเขดีกว่า แต่การสู้รบแบบกองโจรก็อย่างว่าไหมเองหยุดค่าแย่เองแยกค่าตามเอ,าเองหยุดค่าแย่เองแยกค่าตีเองมีค่าตาม,มขณะที่จกักรพรรดิดุยทันก็ถูกจับและในประเทศออกนอกประเทศขบวนการอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจคือขอบวนการโรงเรียนราษทั้งนี้เริ่มมาจากปัญหาด้านการศึกษาที่ชาวเวียดนามเอง ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างจริงจังจากรัฐบาลอาณานิคมของฝรั่งเศสซึ่งในขณะนั้นเวียดนามไม่ได้สนใจการศึกษาของชาวเวียดนามอย่างมากจากบรรดาผู้มีฐานะที่ต้องส่งลูกหลานของตนไปร่ำเรียนยังเมืองจีนกันเองทั้งนี้ว่าเวลานั้นจีนมีการศึกษาตามแบบตะวันตกที่ทันสมัยแล้วเพราะว่าเวียดนามเองทางตอนเหนือก็ไม่ไกลจากจีนนะครับไปได้ไปเรียนจีนเลย เมื่อคนเหล่าน e. ั้นออกไปยังเมืองจีนก็ได้รับรู้วิทยาการและความทันสมัยด้านการปกครองจากจีนอีกเมื่อพวกเขากลับมาก็ได้จัดตั้งโรงเรียนราชขึ้นหลายแห่งทั่วประเทศเวียดนามซึ่งชาวเวียดนามพนิยมส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนที่โรงเรียนราชเนี่ยจนกระทั่งว่ากลายเป็นสถาบันที่นําเอาแนวความคิดทางด้านเศรษฐกิจการเมืองเข้ามาเผยแพร่นะครับที่เวียดนาม ฝรั่งเศสมองเห็นและเข้าใจในปัญหานั้นดีก็กีดกันล่ละครับจนกระทั่งถึงปี1908ขบวนการของโรงเรียนร้านก็เริ่มรวมตัวกันและเดินขบวนใหญ่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปการศึกษาแต่แทนที่จะได้ตามคำเรียกร้องนะกลับถูกฝรั่งเศสผู้ปกครองเข้าทำการปราบเลยครับอย่าหือนะฝรั่งเศสบอกอย่าหือนะนะหือนี่ปราบเลยนะ พร้อมกันก็ออกคําสั่งปิดโรงเรียนราชนะที่เจ้าของโรงเรียนต่างๆถูกจับขังแล้วก็หลายคนก็ถูกในรเทศตอนนั้นยังผูก้กีไก่หมดไปแล้วทีนี้ใช่ว่าการเดินขบวนที่เกิดขึ้นจะไม่ประสบผลนักเพราะในเวลาต่อมาฝรั่งเศสก็จำใจเปิดโรงเรียนนะครับเปิดโรงเรียนตามแนวฝรั่งเศสขึ้นมาเพื่อแก้แก้ไข นะแล้วก็ยินยอมให้เด็กชาวเวียดนามที่เรียนจบชั้นปฐมมาศึกษาตามแบบที่เขาสอบเข้าโรงเรียนในโรงเรียนมัธยมของฝรั่งเศสที่ฮาหนอยก็เอาไป,ไปสอบได้แล้วก็สั่งเลิกล้มการสอบจองหวนตามแบบโบราณนะครับจองหวนรู้จักจองหวนไหมล่ะเวลาเราดูหนังจีนนั่นแหละจองหวนก็เป็นไป,นปนตามแบบจีนของจื้อไประมาณเนี้ยคัดเลือกมา ฝรั่งเศสก็จะตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่ฮาหนอยและมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวของเวียดนามไปเรียนที่ฮาหนอยโดยฝรั่งเศสนะเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งปะทุข,ขึ้นมาฝรั่งเศสเกณฑ์แรงงานชาวเวียดนามไปใช้งานในกองทัพถึงหนึ่งแสนคนการถูกเกณฑ์ไปเช่นนี้เป็นผลดีต่อขบวนการชาตินิยมทั้งนี้ว่าบรรดาแรงงานเหล่านั้นได้มีโอกาส ไปเห็นระบอบการปกครองและพักการเมืองในยุโรปและพวกเขาก็นำกลับมาเผยแพร่ที่เวียดนามหลังจากนั้นคนเหล่านี้เองก็เข้าเป็นสมาชิกในพักคอมมิวนิสต์ของฝรั่งเศสทั้งนี้เพราะพรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศสสัญญาว่าจะช่วยต่อสู้เรียกร้องเอกราชให้แก่เวียดนามนั่นไงคือฝรั่งเศสก็ป่วนเหมือนกันไม่เพียงเท่านี้ล่ละครับบทบาทของพักนิยมรัฐธรรมนูญ ก็น่าสนใจที่น่าสนใจก็คือว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่เกิดขึ้นปรากฏว่าชาวเวียดนามจํานวนนับแสนคนที่ถูกฝรั่งเศสไปรบในยุโรปซึ่งพวกทหารเวียดนามที่ลอดตายกลับมาจากสงครามในครั้งนั้นไปรับรู้และรับเอาแนวคิดที่จะปลดแอกจากฝรั่งเศสกลับบ้านที่เวียดนามซึ่งก็ได้มีการรวมกลุ่มกันขึ้นในปี1923 ถือว่าเป็นกลุ่มนักชาตินิยมที่มาจากประชาชนข้าราชการเจ้าของที่ดินรวมทั้งการก่อตั้งพรรคนิยมรัฐธรรมนูญขึ้นที่ไซ้ง่อนเมืองไซ้ง่อนตอนนี้คือเมืองโฮจิมิน์ซิตี้อยู่ทางตอนใต้ของเวียดนามใช่ไหมซึ่งพรรคนี้กลายเป็นพรรคการเมืองที่ถูกตั้งตามกฎหมายพรรคแรกของไซ้ง่อนนะครับเหตุที่ตั้งขึ้นมาได้ก็เพราะไซ้งอนอยู่ในเขตโคชินไชน่า ซึ่งฝรั่งเศสแบ่งให้เป็นเขตอาณานิคมและไม่มีข้อห้ามในเรื่องของการจัดตั้งพรรคการเมืองเอาไว้ที่นั่นเอง <c oughs> แล้วอีกทั้งพรรคที่เกิดขึ้นก็มีจุดมุ่งหมายในแนวทางสันติวิธีอย่างไรก็ตามพรรคนี้ก็เรียกร้องฝรั่งเศสโดยขอให้ฝรั่งเศสมอบรัฐธรรมนูญแก่ชาวเวียดนามขอให้เปิดโอกาสในการเข้ารับราชการในการบริหารงานในเวียดนาม เพราะว่ามีแต่คนฝรั่งเศสปกครองอยู่เนี่ยและขอให้สิทธิในการจัดตั้งสมาคมการพบปะหรือหาหรือแก่ชาวเวียดนามแล้วก็ขอให้เพิ่มที่นั่งในสภาอาณานิคมแก่ชาวเวียดนามแล้วขอให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในหนังสือพิมพ์ปรากฏว่าสิ่งที่ขอมาฝรั่งเศส <laughs> จะให้เลยครับไม่ให้ ไม่เอาไม่ให้เลยทุกข้อนั่นแหละอนอกจากอุดมการคอมมินิสต์จะถูกใจชาวเวียดนามแล้วผมขออ่านเป็นว่าคอมมินิสต์นะครับจริงๆผิดนะอ่านว่าคอมมิวนิสต์ติดปากจริงๆต้องบอกว่าคอมมิวนิสต์คอมมิวคอมก็คอมนี่แหละมอสลอีวอลแวนมิวนิสอนนุสลีซอเสือต้อเต่ากาลันคอมมิวนิสต แต่ออกติดปากคือคอมมานิสต์ซึ่งมันผิดความเคยชินต้องขออภัยนะอะไรผิดอะไรถูกก็บอกกันนี่แหละใช่ไหม่าเวียดนามก็ชอบคอมมานิสต์แหละครับทีนี้ทำยังไงยังมีองค์กรด้านพุทธศาสนาที่ต้องเอาอารมณ์ของชาวเวียดนามอีกด้วยนะค,คือคือด้านพระพุทธศาสนานต้องใจชาวเวียดนามเอาอย่างไง ในปี1926จึงได้มีการจัดตั้งองค์กรเกาดองค์กรเกาดหซึ่งเป็นขบวนการด้านพุทธศาสนานะครับเขามีเป้าหมายครับองค์กรเกาดยเนี่ยมีเป้าหมายคือต่อต้านฝรั่งเศสโดยใช้วิธีการรุนแรงเห็นไหมละ่ะภาะเวียดนามเผาตัวเองนเนี่ยเห็นรูปไหมผมเคยเห็นนะรูปมันปเล่นไปเผาเลยนั่งสมาธิ ใช่ไหมพนมมือเอาน้ำมันราดเลยนะครับแล้วก็จุดไฟเลยเผาเลยเผาตัวเองเลยแต่เท่าที่เห็นนี่เป็นภาพเคลื่อนไหวนี่ไม่ชักงเช่าง่อนะครับก็เชื่อว่าพระองค์เนี้ยพระสงฆ์องค์เนี้ยถอดวิญญาณออกไปแนละ้วก็เลยไม่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 ไมไมทุรนทุรยายเห็นไห ผมจำชื่อท่านไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังแล้วกันพรุ่งนี้ทีนี้จนกระทั่งถึงปีคศ930องค์กรแห่งนี้มีสมาชิกถึงล้านคนครับเกาดเนี่ยทั้งนี้ว่าเพราะเวลานั้นองค์กรแห่งนี้กลายเป็นองค์กรเดียวที่ยังเน้นใช้ความบุญแดงซึ่งชาวเวียดนามส่วนใหญ่มองว่าเป็นแนวทางเดียวที่จะชนะจะมาหน่อมแนมไม่ได้นะครับ จะมาเจียมเจียมก็ไม่ได้ต้องเอาตาต่อตาฟันต่อฟันรุนแรงในเวลาต่อมาได้เกิดก่อองค์การหรือพักที่เกี่ยวข้องกับการเมืองขึ้นมาหลายแห่งที่สำคัญในช่วงเวลานั้นก็คือพักชาตินิยมเวียดนามนำโดยเหงียนไทยฮอกนะครับตั้งขึ้นในปี1927มีจุดประสงค์ชัดเจนว่าเพื่อล้มล้างฝรั่งเศสและตั้งรัฐบาลสาธารณรัฐแบบจีน พราะจีนตอนนั้นคือดรสุนยัตเซนเนี่ยชนะและนะครับเยงไคเชคก็ชนะแหละโดยพักนี้ได้รับการสนับสนุนจากพักก๊กมินตั๋งของจีนเนะขาบอกว่าพักนี้มีศูนย์กลางดําเนินงานอยู่ที่บริเวณตอนเหนือของเวียดนามแล้วก็มีขอบเขตกว้างขวางและก็มีสมาชิกจํานวนมากพวกเขาเตรียมการที่จะปฏิวัติต่อต้านฝรั่งเศส โดยการก่อการจลาจลในปี1930ยแต่ก็ถูกฝรัร่งเศสปราบล้วครับอย่างง่ายดายในเวลาสั้นเหงียนไทยฮอกและพวกอีก12คนถูกจับกลุ่มและประหารชีวิตประหารด้วยอะไรครับเครื่องกิโยตินแล้วครับเคยเห็นไหมล่ะเครื่องกิโยตินเนี่ยเห็นไหมเอาคอเข้าไปแล้วก็ดึงใบมีดขึ้นแล้วก็ปล่อยใบมีดลงมาตัดชับ ไม่ต้องใช้มีดฟันกิโยติมในเดือนมิถุนายนปี1930ต่อจากนั้นฝรั่งเศสก็ยังดำเนินการต่อกวาดล้างพักที่พักนี้อย่างรุนแรงจนในที่สุดก็ต้องสลายตัวว่ากันว่ามีชาวเวีตดนามต้องตายจากการปราบในครั้งนั้นหลายพันคนคนที่หนีรอดไปได้ก็หนีไปร่วมกับพรกคอมมิวนิสต์ พรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนเป็นกลุ่มชาตินนยมอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกจัดตั้งขึ้นในปีพันเก้า้อยสาภายใต้ใการน,นำของโฮจิมินนั่นมาแล้วโฮจิมินรู้จักไหมล่ะโฮจิมินผมรู้จักเลยโฮจิมินนั้นหลังพรรคชาตินิยมเวียดนามถูกปราบปรามนะพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนก็เริ่มประกาศตัวต่อต้านฝรั่งเศสมากขึ้นพรรคนี้เป็นพรรคที่โฮจิมินก่อตั้ง คือพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนก่อตั้งขึ้นที่ฮ่องกงเห็นมใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าอินโดจีน่าคอมมิวนิสต์พรรคหรือ CP หรือ ICP อินโดจีน่าไม่ใช่เลยอินโดจีนิสคอมมิวนิสต์พรรคคอมเมนต์คอมเมนต์หน่อยภาษาอังกฤษนะคืออ่านภาษาอังกฤษต้องกระแดะกระแดะนิดหนึ่ง <laughs> ไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษแต่ภาษาไทยอันนี้ก็วางเป้าหมายกันนะ่วางเป้าหมายเพื่อเอกราชของเวียดนามเป็นสองขั้นตอนก็คือเพื่อให้เวียดนามเป็นรัฐประชาชาติเป็นรัฐประชาธิปไตยของชนชั้นกลางและก็ทําการปฏิวัติโดยชนชั้นกรกรมวาชา